ครับเดี๋ยวคุยกันต่อกับคุณพลอยธิดานะครับในซีไซส์ตอนนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่เหนือกลางใต้อีสานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันหมดแต่ที่เขาส่งสัญญาณส่งเรื่องราวมายังไงบ้างครับค่ะเพราะว่าเส้นทางน้ำเนี่ยค่ะเชื่อมต่อกันไหลจากอีกพื้นที่นึงมาอีกยังอีกพื้นที่นึงนะคะตอนนี้น้ำท่วมบางพื้นที่แล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่ต้องได้รับการแจ้งเตือนอย่างที่คุณวันวิสาพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวชวนติดตามกันต่อในซีไซด์โฟกัสนะคะสวัสดีค่ะพบกับพลอยธิดาเกตแก้วในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะเช้านี้ชวนโฟกัสพิกัดน้ำท่วมในภาคอีสานกันก่อนเลยนะคะที่เครือข่ายนักข่าวพลเมืองซีไซด์ร่วมกันรายงานมาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะอย่างหมุดนี้ค่ะเริ่มที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะคุณครูวินลี่อนุสรนินโฉมค่ะบอกมาว่าอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้ชาวบ้านและหน่วยงานต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกันนี้ต้องเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำใกล้ชุมชนค่ะส่วนชาวบ้านเองก็ต้องเตรียมขนย้ายสิ่งของเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะชุมชนที่นี่เองก็ได้รับผลกระทบจากกลุ่มน้ำพองค่ะนอกเหนือจากจังหวัดเลยนะคะอีกพิกัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณสุกัญญาเศษขุนทศนักข่าวพลเมืองและชาวบ้านในพื้นที่รายงานว่าตอนนี้ที่ตำบลบ้านตาลซึ่งมีอยู่12หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรไปแล้ว9หมู่บ้านนะคะเบื้องต้นมีหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพชาวบ้านมาอยู่ที่โรงเรียนเพชรพิทยาสารและศูนย์พักของชุมชนเป็นการชั่วคราวก่อนโดยระหว่างนี้ยังต้องเร่งสำรวจความเสียหายและประสานส่งข้าวสารอาหารแห้งดูแลกันในชุมชนค่ะตัวตลาดคำปิงนะคะอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิตรงนี้จะเป็นน้ำคลองอะค่ะที่ไหลมาแล้วก็เข้าตัวตลาดคำปิงซึ่งเป็นจุดที่เข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะจะเป็นโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์ที่เมื่อคืนน้ำท่วมเนาะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำก็คือว่าลดลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไหลบ่าท่วมอยู่ก็ตอนนี้ตรงนี้เป็นจุดตลาดจุดการค้าสำคัญของตัวอำเภอนะคะก็น้ำก็ท่วมอย่างหนักหน่วงตอนนี้กำลังไปลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์ซึ่งมีอยู่40คนล็อตแรกออกมาประมาณ7คนนะน้ำแรงมากตอนนี้กำลังเข้าไปเอาเรือเข้าไปแล้วก็เอาเรือมาต่อที่รถตอนนี้ได้มาแล้ว7คนเดี๋ยวผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเอามาให้หมดก่อนเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้ต้องไปอยู่ชั้น2ตอนนี้มีปัญหามากจุดที่2ก็คือตอนนี้เรากำลังเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆวันนี้กำลังรับโทรศัพท์แล้วก็จะเอารถออกแบ่งกันไปช่วยเหลือผู้ว่าลงพื้นที่ไปเลยนะคะส่วนอีกพิกัดค่ะพื้นที่ปลายน้ำภาคอีสานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีเองตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี62ที่ผ่านมาค่ะที่บ้านหนองยาวและอีกหลายหมู่บ้านในตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงนะคะจุดนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยวันนี้ชาวบ้านค่ะได้นำเรือหาปลาขึ้นมาจากแม่น้ำเอามาจอดไว้ที่บนถนนแทนนะคะเพื่อเตรียมอพยพคนและสิ่งของหากมีน้ำมามากขึ้นนะคะบางคนเริ่มมีการขนย้ายสัตว์เลี้ยงอย่างวัวควายมาไว้ที่ปลอดภัยแล้วด้วยค่ะเพิ่นเตรียมตัวแนวใดน้ำท่วมเพิ่นก็นี่ละจับของหยังเก็บของเก็บหยังไปน้ำเนียงนะค่ะเตรียมอพยพสัตว์สิ่งของตรงสิ่งของแสดงสำคัญเนี่ยกับเก็บม่องแม่นบ่กู่ม่องมันขึ้นเร็วเนาะน้ำเนาะมันขึ้นหรือมันล่องนี่เนาะขึ้นบ่นี่เมื่อวานบ่ซ้ำนี่เนาะพ่อใหญ่เพิ่นไปหาสถานที่มองไหวงัวเอ้ยขึ้นเป็นเมตรแต่ลดแค่หลักคืบเท่านั้นนะคะแต่จะต่อจากภาคอีสานค่ะภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะคะที่ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะอย่างพิกัดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจปักมาจากที่บ้านอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะเรามาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผางกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมนะคะเพราะฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะทำให้มีน้ำป่าแล้วก็น้ำจากลำห้วยนาอุ้มผางไหลเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำไหลแรงมากเลยนะคะทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะต้องนำเรือยางเข้าไปช่วยอพยพทั้งคนแล้วก็ข้าวของต่างๆออกมาเพื่อความปลอดภัยก่อน
ซึ่งจุดที่อยู่ในที่ลุ่มน้ำก็จะเห็นได้ว่าระดับน้ำสูงมากแทบมิดหลังคาบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็เกือบถึงแนวเสาไฟเลยบางจุดก็มีสะพานข้ามห้วยข้ามลำน้ำค่ะสะพานขาดหรือน้ำท่วมขังจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนที่น้ำท่วมก็มีการนำของค่ะชาวบ้านนำของหนีน้ำขึ้นมาไว้บนถนนกันแบบนี้เลยนะคะและนอกจากอุ้มหางแล้วค่ะยังมีอีกหลายจุดทั้งในจังหวัดตากเองยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ด้วยนะคะจุดหนึ่งค่ะที่บนถนนสายสระบุรีหล่มสักใกล้เคียงกับตลาดพุเตยจังหวัดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเมื่อเย็นวานนี้ค่ะก็มีน้ำท่วมขังจนรถเล็กค่ะไม่สามารถสัญจรไปมาได้คุณผู้ชมมีชวนติดตามค่ะการทำงานและการลงพื้นที่ของทีมกู้ภัยกกไซนะคะติดตามรายงานจากในพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์นะคะน้ำล่าสุดนะคะเส้นถนนสายสระบุรีลมสักนะคะอยู่ช่วงตลาดคูเตยนะคะตอนนี้นะคะระดับน้ำนะคะคงที่นะคะรถใหญ่นะคะรถ10ล้อรถบรรทุกนะคะสามารถผ่านได้นะคะแต่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะคะใครที่จะใช้เส้นทางนี้นะคะหรือว่าใครต้องมีธุระนะคะไปทำธุระที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะกรุณาเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้นะคะให้อ้อมนะคะไปใช้เส้นทางนครสวรรค์พิษณุโลกแทนนะคะชวนคุณผู้ชมดูต้นทางน้ำตอนนี้กันหน่อยนะคะนี่คือเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่เป็นต้นทางน้ำที่ไหลหลากลงมาท่วมหลายจังหวัดในตอนนี้ค่ะทางเพชรบูรณ์และนครสวรรค์และกำลังไหลต่อไปยังภาคกลางด้วยเส้นหลักๆเส้นหนึ่งนะคะไหลไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพและมุ่งหน้าไปต่อยังจังหวัดลพบุรีค่ะส่วนอีกทางหนึ่งก็ไหลไปยังลุ่มสาขาโซนอำเภอบึงสามพันอำเภอชนแดงไปยังอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ตอนนี้น้ำก็กำลังท่วมอยู่และปลายทางต่อไปของเส้นนี้ค่ะก็คือจังหวัดลพบุรีจึงอยากขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะเส้นทางน้ำจังหวัดลพบุรีเฝ้าระวังและเตรียมรับมือด้วยนะคะส่วนในจังหวัดนครสวรรค์เองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันเพราะยังคงมีน้ำป่าจากฝั่งแม่วงอยู่นะคะโดยน้ำส่วนใหญ่ที่ท่วมอยู่ในภาคเหนือตอนล่างค่ะและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคกลางในตอนนี้ซึ่งเป็นทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำป่านะคะส่วนน้ำที่มาจากต้นน้ำเจ้าพระยาปิงวังยมนาตอนนี้มีระดับสูงค่ะซึ่งยังคงต้องจับตาและเฝ้าระวังด้วยเช่นกันนะคะแต่ต่อจากภาคเหนือค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหลากหลายพื้นที่ในภาคกลางกันบ้างนะคะที่ช่วงนี้ค่ะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพิกัดนี้ติดตามสถานการณ์น้ำจากจังหวัดลพบุรีนะคะคุณสนองท่านสูงเนินค่ะบอกเล่ามาว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีตกหนักมาแล้ว2วันนะคะทำให้เช้าเมื่อวานนี้เองค่ะน้ำจากภูเขาตะเภาและพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านในตำบลพะเนียดและตำบลคลองเกตนะคะระบายไม่ทันทำให้ล้นไหลเข้ามาท่วมในตัวอำเภอค่ะซึ่งเป็นทั้งย่านการค้าแล้วก็เป็นสถานที่ราชการตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งไร่นาแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยนะคะปลายปีพ.ศ. 2557ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นี่เป็นภาพระดับน้ำในพื้นที่ค่ะวันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่อยู่แต่ล่าสุดมวลน้ำเหล่านี้ได้ไหลจากอำเภอโคกสำโรงไปสู่อำเภอบ้านหมี่ซึ่งคาดว่าจะไหลลงสู่คลองชลประทานชัยนาทลพบุรีในอำเภอบ้านหมี่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและอำเภอโคกสำโรงประกาศแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมค่ะโดยประกาศให้ขนของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับ1สัปดาห์นะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเองก็แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะนี่เป็นสภาพน้ำท่วมบ้านเรือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกัน2อาทิตย์แล้วค่ะทำให้น้ำระบายลงสู่คลองมะขามเฒ่าและแม่น้ำท่าจีนไม่ทันนะคะเลยเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบล
คลองมักขออภัยค่ะเลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียนตำบลหันคาและตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคานะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมทำให้ถนนถูกตัดขาดแล้ว13เส้นทางและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า100ครัวเรือนค่ะมีฝนตกมากตกเกือบทุกวันทำให้น้ำท่วมถนนขาดล่องพังท่วมไร่ท่วมนาทำให้เกิดการเสียหายขึ้นมีพวกอบต.และนายกเข้ามาช่วยเหลือลอกล่องที่มันมีกิ่งไม้กิ่งอะไรเขอะเขินทำให้ล่องเนี่ยระบายดีขึ้นนอกจากน้ำฝนที่ตกลงอย่างต่อเนื่องรวมกับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงนะคะที่มีการระบายน้ำออกมาท้ายเขื่อนอีก90ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นค่ะจนไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะคะนาที่กำลังจะเก็บเกี่ยวกำลังจะได้ผลผลิตแล้วน้ำก็กลับมาท่วมอีกเพราะว่าฝนฟ้าไม่แน่นอนครับมันจะมาก็มาทับท่วมไปเลยพอท่วมก็พอมาก็ท่วมก็จนเสียหายผลผลิตก็เสียหายเยอะทำให้เกษตรกรไม่มีรายได้นะครับที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับหมุดนี้คุณวิรัติกันอ่ำนักข่าวพลเมืองนะคะในจังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจบอกว่าตอนนี้พืชผลทางการเกษตรในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาได้รับความเสียหายแล้วมีไร่นาจมน้ำไปแล้วกว่า 3,000 ไร่นะคะรวมถึงไร่อ้อยแล้วก็มันสำปะหลังอีกกว่า 1,000 ไร่ค่ะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดฝนยังตกอยู่แบบนี้สิ้นเดือนนี้ยังไม่หยุดตกนะคะจะทำให้มีพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่เสียหายและได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่2อำเภอนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้งหนักสุดแล้วก็ท่วมหนักนะคะเนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่พอจะรับน้ำในปริมาณมากๆได้ค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เองต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนหรือถ้าเป็นไปได้คนในพื้นที่ค่ะสะท้อนว่าอยากให้รื้อฟื้นโครงการขานุท่าม่วงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถถ่ายภาพปักหมุดรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มากับซีไซด์ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยระบุเวลาสถานที่เกิดเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลือหรือพิกัดศูนย์พักพิงของชุมชนเข้ามากับซีไซด์ได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะซีไซด์เรายินดีเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยากจะขยายเสียงของประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องอะไร อยากให้ช่วยเหลือในเรื่องไหนนะคะสามารถรายงานเข้ามาในซีไซด์ได้เช่นเดียวกันค่ะปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณพลอยธิดาครับ